สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมนิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เราก็มีภาพยนตร์เข้าใหม่มาอัปเดตกันนะครับสำหรับทาง Major Cineplex นะครับตอนนี้ต้องดูเรื่องนี้เลยนะฮะอัตมาฟ้าผ่าเราเคยนำเสนอกันไปแล้วนะครับตอนนี้เข้าฉายแล้วนะครับจากค่ายหนัง M Picture นะครับร่วมกับ Workpoint Entertainment นะครับแล้วก็ T&B Media Global นะครับรวมถึงนักแสดงในอย่างพี่โอปาโมดใช่ป๊อปปองกูลฝนสนันทชัดนะฮะแล้วก็มีคริสสาสปริงเกตเนี่ยแค่ชื่อนักแสดงนะครับก็น่าสนใจมากแล้วเข้าฉายแล้วตอนนี้ส่วนอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ชื่อสั้นมาก65อ๋อเลข6และ5แล้ว65นี่เองนะครับเป็นผลงานของ2ผู้กำกับนะครับอย่างสกอตเบรคครับแล้วก็ไบรอันวูดนะฮะที่เคยฝากผลงานการเขียนบทนะฮะในภาพยนตร์เรื่อง The Quiet Place มาแล้วนะฮะซึ่งในเรื่องนี้นะครับนักแสดงก็คืออดัมไดรเวอร์นะครับเป็นนักบินอวกาศที่ออกไปสำรวจนะฮะอวกาศนะครับดาวเคราะห์ลึกลับแล้วดันไปเจอไดโนเสาร์เกินไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวนี้เข้าฉายเนี่ยฮะวันพุธที่12เมษายนนี้ครับหลายเรื่องหลายรสชาตินะครับสามารถดูกันได้ถ้าเกิดคนสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถไปดูตัวอย่างครับเช็ครอบภาพยนตร์ก็ได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex ก็ได้เช่นเดียวกันครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับแน่นอนฮะเราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับบันเทิงต่างประเทศรวมถึงข่าวในแวดวงภาพยนตร์มาฝากกันติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group The World of Men Will Fall ด้านค่ายยักษ์ใหญ่ Warner Brothers กำลังจะปลุกแฟรนไชส์ The Lord of the Rings กลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ทางค่ายได้บรรลุข้อตกลงซื้อลิขสิทธิ์สร้างภาพยนตร์หลายเรื่องจากหนังสือของผู้เขียน J.R.R. Tolkien หากย้อนเวลากลับไปไตรภาค Lord of the Rings ซึ่งกำกับการแสดงโดย Peter Jackson ทำรายได้ทั่วโลกเหยียบ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากรายได้ที่ถล่มทลายแล้วยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง30รางวัลและขวาไป17รางวัลรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings The Return of King ในปี2003อีกด้วยค่ะต่อมาผลงาน J.R.R. Tolkien เรื่อง The Hobbit ซึ่งถูกหยิบไปสร้างเป็นภาพยนตร์ไตรภาคก็สามารถทำรายได้ใกล้เคียงมากกว่า 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายชื่อของผู้กำกับที่จะมาคุมโปรเจกต์นี้แต่ทางนิตยสาร Variety ก็รายงานว่าผู้กำกับ Peter Jackson และทีมงานจากฉบับดั้งเดิมอยู่ในขั้นตอนทุกฝีก้าวของความคืบหน้าของโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้และแน่นอนโปรเจกต์ใหม่นี้ก็จะแตกต่างจากของ Amazon ซึ่งถือลิขสิทธิ์สร้างซีรีส์ Lord of the Rings ผ่านทางโทรทัศน์และก็นั่งแท่นกลายเป็นซีรีส์ที่มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดกับ450ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2022ด้วยภาพยนตร์ Lord of the Rings Reboot ของทาง Warner Brothers จะถูกผลิตภายใต้การร่วมมือของ New Line Cinema และ Warner Brothers Pictures ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ปังสุดๆ สำหรับสเตฟานีชูนักแสดงสาวเชื้อสายเอเชียที่เพิ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากเรื่องEverything Everywhere All at Once เพราะล่าสุดภาพยนตร์เรท R เรื่อง Joyride ที่เธอแสดงนั้นได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านบวกไม่พอยังได้รับคะแนนสูงถึง 100% บน Rotten Tomatoes อีกด้วยค่ะ Joyride เป็นผลงานการกำกับการแสดงของมือเขียนภาพยนตร์ Crazy Rich Asians อย่าง Adele Lim เป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวของเพื่อน4คนที่ออกผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อตามหาแม่ผู้ให้กำเนิดของออดรีซึ่งรับบทโดยแอชลีย์พาร์คนักแสดงสาวจากซีรีส์ Emily in Paris แต่ก็เจอเหตุการณ์วายป่วงระหว่างทางเช่นบังเอิญไปเสพโคเคนหรือต้องแฝงตัวเป็นนักร้องเคป๊อปเรื่องนี้อำนวยการสร้างโดย Point Grey Pictures ซึ่งเป็นบริษัทโปรดักชันของ Seth Rogen เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าเรื่องนี้แฝงไปด้วยมุกฮาลามกมากมายและที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มือเขียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย3สาวอย่างเชอรี่ชีวประวัติดำรงและเทเรซาเซียวรวมถึงอเดลลิมโดยที่มาของเรื่องนี้มาจากที่นักเขียน
ทั้ง3อยากเล่าเรื่องราวที่มีตัวละครที่หน้าตาเหมือนกับพวกเธอและเรื่องราวป่วนๆที่เกิดขึ้นด้วย Joyride มีกำหนดฉายในวันที่7กรกฎาคมในสหรัฐอเมริกาค่ะทุกๆคนที่พี่ไปสัมผัสมาเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสีสันมากทำให้เขาได้ความรู้และอีกอย่างเขาติดใจเสียงพิธีกรคนอ่านอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานั่นแหละครับคือบก.ของเราติดตามรายละเอียดดีๆแบบนี้ได้ในช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงเรื่องราวของภาพยนตร์65มาฝากกันสักครู่เดียวครับ